ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันก่อนอาตมาได้นำเรื่องของปาติกบุคลิกทาน14อย่างอยู่ในทักษิณาวิพังคสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันธนะเล่มที่3ภาคที่2เนี่ยที่พระองค์ได้ทรงแสดงอานิสงส์การให้ทานตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานซึ่งถือว่าต่ำสุดไปจนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดนะญาติโยมก็คงจะติดตามรับฟังไปแล้วทวนให้โยมอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานนั้นได้รับอานิสงส์100เท่าแล้วก็100ชาตินะ100เท่าในที่นี้ในอรรถกถาท่านได้ขยายว่าอายุ100วรรณะ100สุข100พละ100แล้วก็ปฏิภาณ100รวมเป็น500แล้วก็100ชาตินะโยม100ชาติชาติละ500นะให้กับปุถุชนผู้ทุศีลนะคนชั่วคนเลวคนไม่มีศีลเนี่ยมีอานิสงส์ถึง1,000เท่าปุถุชนผู้มีศีลอานิสงส์แสนเท่าแล้วก็ให้ทานแก่ให้ทานกับนักบวชนอกศาสนาผู้ได้สมาธิปราศจากความกำหนัดในกามเนี่ยอานิสงส์ถึงแสนโกฏิเท่าโยมแล้วก็ให้กับท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งก็คือให้กับโสดาปัตติมรรคนั่นเองนะโสดาปัตติมรรคหรือผู้ที่เจริญวิปัสสนาเพื่อที่กระทำโสดาปัตติผลให้แจ้งนี้อันนี้ก็ชื่อว่าให้กับโสดาปัตติมรรคนะมีอานิสงส์นับไม่ถ้วนนับไม่ได้เลยเหมือนกันเถอะโยมให้กับโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วก็ให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าสูงสุดให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นปาติกบุคคลิกทานที่มีอานิสงส์สูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้พระองค์ก็จะทรงแสดงสังฆทานนะโยมนะทรงแสดงสังฆทานโยม7อย่างนะญาติโยมก็ฟังต่อกันแล้วกันดูก่อนอานนท์ก็ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์มี7อย่างคือให้ทานในสงฆ์2ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่1อันนี้โยมตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็จำให้ได้นะว่าสังฆทานมีอยู่7อย่างลักษณะของการถวายสังฆทานเนี่ยจะมีอยู่7ลักษณะ7ประเภท7อย่างคืออย่างที่1ประเภทแรกเนี่ยสงฆ์2ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้โยมจำเลยหรือไม่ก็จดไว้เลยก็ได้นะโยมนะประเภทที่1เนี่ยสงฆ์2ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโยมต่อมานะให้ทานในสงฆ์2ฝ่ายในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วเป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ทั้งสองฝ่ายในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่สองประการที่สองคือว่าถวายแก่สงฆ์สองฝ่ายก็ได้แก่ภิกษุกับภิกษุณีทั้งหมดนะโยมภิกษุกับภิกษุณีทั้งหมดไม่มีพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเหลือแต่ภิกษุณีแล้วก็ภิกษุสงฆ์อันนี้ก็เป็นสังฆทานประเภทที่สองนะต่อมาโยมให้ทานในภิกษุสงฆ์นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่สามคือว่าถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงเลยว่างั้นเถอะโยมมีแต่พระภิกษุสงฆ์นะต่อมาโยมสี่นะให้ทานในภิกษุณีสงฆ์นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่สี่เฉพาะภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวต่อมา5โยมประเดียงสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกษุ
และภิกษุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่ห้าอันนี้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงภิกษุทั้งหมดหรือว่าภิกษุณีทั้งหมดนะแต่ทายกเนี่ยจะมาขอพระภิกษุตามจำนวนเท่าที่ตัวเองพอใจแล้วก็ภิกษุณีตามจำนวนเท่าที่ตัวเองพอใจคณะสงฆ์ก็จะพเดียงคือประกาศว่าให้สงฆ์รูปนี้รูปนี้ภิกษุณีรูปนี้รูปนี้ไปรับสังฆทานที่บ้านโน้นนะไปรับสังฆทานที่บ้านโน้นคล้ายๆกับว่าเป็นตัวแทนของสงฆ์ไปรับอะไรอย่างนี้นะเป็นตัวแทนของสงฆ์ไปรับทีนี้การไปรับอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอามาแจกคณะสงฆ์ทั้งหมดหรือว่าเอามาแจกภิกษุณีสงฆ์นะท่านพเดียงสงฆ์องค์ไหนให้ไปรับองค์นั้นก็เป็นสิทธิ์ขององค์นั้นเลยนะเป็นสิทธิ์ขององค์นั้นเลยเพราะว่าการพเดียงสงฆ์อย่างนี้มันเป็นวาระแล้วแต่ว่าคณะสงฆ์จะจัดภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไปหรือว่าภิกษุณีรูปใดไปเนี่ยบุคคลที่มานิมนต์จะต้องไม่ทำจิตให้ยินดีเมื่อได้พระมหาเถระหรือทำจิตให้หมดศรัทธาเมื่อได้สามเณรน้อยนะท่านบอกว่าเมื่อสงฆ์พเดียงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไปแล้วเนี่ยภิกษุรูปนั้นจะเป็นภิกษุที่มีศีลก็ดีภิกษุผู้ทุศีลก็ดีพระบวชใหม่ก็ดีพระที่บวชมานานมีคุณธรรมก็ดีจะต้องทำจิตให้เสมอกันจิตจะต้องไม่ตกให้คิดเสียว่าสงฆ์ส่งมาจะเป็นภิกษุรูปใดก็ได้ถ้าทำจิตอย่างนี้ได้จึงจะการให้ทานนั้นจึงจะถึงสงฆ์จึงจะเป็นสังฆทานแต่ถ้าคณะสงฆ์เขาพเดียงว่าสามเณรไปนะภิกษุบวชใหม่ไปนะถ้าเราเสียใจนะไม่เป็นสังฆทานโยมกลายเป็นปาติกบุคลิกทานนะหรือดีใจว่าเราได้พระมหาเถระอันนี้ก็ไม่ถึงสงฆ์ไม่เป็นสังฆทานเป็นปาติกบุคลิกดังนั้นท่านให้เคารพสงฆ์มากนะการถวายสังฆทานเนี่ยจะต้องปรารภจะต้องคิดว่าสงฆ์ส่งพระมาเป็นตัวแทนของสงฆ์พร้อมที่จะให้ทานด้วยจิตที่เสมอกันระหว่างเนนน้อยกับพระมหาเถระอันนี้เรียกว่าเป็นสังฆทานประการที่5โยมนะต่อมาประการที่6นะพระเดียงส่งว่าขอได้โปรดจัดภิกษุจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่6อันนี้พระเดียงเฉพาะภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวนะไม่เอาภิกษุณีโยมนะเอาแต่ภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวแล้วแต่ว่าภิกษุสงฆ์นั้นจะจัดภิกษุรูปใดไปรับต่อมาพเดียงสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกษุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานเป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่7อันนี้การถวายสังฆทานประเภทสุดท้ายคือจัดภิกษุณีไปโยมแล้วแต่ว่าคณะสงฆ์จะจัดภิกษุณีรูปใดให้ไปรับสังฆทานของเรานะดังนั้นการถวายสังฆทานเนี่ยจึงมีอยู่7ประเภท7ลักษณะญาติโยมพอจะจำได้ไหมอาตมาทวนให้โยมนะที่เป็นคำย่อนะโยมนะคือ1สงฆ์2ฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขปัจจุบันนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้าต่อมา2โยมสงฆ์2ฝ่ายคือบริจาคทานถวายทานกับภิกษุณีสงฆ์ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเลยทั้ง2ฝ่ายปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ไม่มีแล้วนะเพราะว่าภิกษุณีไม่มีต่อมา3ภิกษุสงฆ์โยมคือภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเลยจะเป็นภิกษุสงฆ์ในวัดนั้นทั้งหมดในตำบลนั้นทั้งหมดในอำเภอนั้นทั้งหมดจังหวัดนั้นทั้งหมดชื่อว่าถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ต่อมา4ภิกษุณีสงฆ์ทั้งหมดก็ไม่มีนะต่อมา5พเดียงภิกษุและภิกษุณีโยมจัดภิกษุและภิกษุณีไปรับที่บ้านของเราหรือเรามาถวายภิกษุภิกษุณีที่วัดก็ได้นะแต่ว่าคณะสงฆ์จะจัดภิกษุหรือภิกษุณีไปรับอันนี้ก็ไม่มีนะเพราะว่าภิกษุณีไม่มีแล้ว
นะข้อ5นี้ทำไม่ได้แล้วข้อ6นี้ได้โยมนะประเดียงสงฆ์และแต่สงฆ์จะจัดอย่างเช่นโยมมานิมนต์พระ9รูปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เลือกว่าเอาพระรูปไหนนะแล้วแต่คณะสงฆ์จะจัดพระรูปใดไปก็ได้9รูปเนี่ยเราก็จะถวายพระทหารอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นสังฆทานประเภทที่6นะคือพระเดียงสงฆ์ต่อมาพระเดียงภิกษุณีข้อ7สุดท้ายนี้ก็ไม่มีเพราะว่าปัจจุบันนี้ภิกษุณีไม่มีโยมอันนี้เรียกว่าสังฆทาน7อย่างนะต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ก็ในอนาคตการจักมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภูเรียกว่าเป็นภิกษุยุคสุดท้ายของพระพุทธศาสนานะมีผ้ากาสาวะพันคอคือจะไม่ห่มจีวรเหมือนปัจจุบันนี้แล้วนะเอาเพียงแค่ผ้าเหลืองพันคอเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นพระในพระศาสนานี้มีลูกมีเมียทำมาค้าขายปลูกพืชผักสวนครัวเหมือนกับชาวบ้านแล้วโยมตอนนั้นนะเรียกว่าศีล227นี่ไม่มีเหลืออยู่แล้วนะเหลือแต่เพียงแค่เพศคือสัญลักษณ์ผ้าเหลืองพันคอโยมเป็นคนทุศีลมีธรรมลามกคนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีนั้นดูก่อนอนนท์ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปาติกบุคลิกทานว่ามีผลมากกว่าทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์โดยปริยายไรๆเลยอันนี้ท่านก็แสดงอนุภาพของจิตทายกที่สามารถปารภภิกษุผู้ทุศีลแล้วก็น้อมจิตให้ถึงพระอริยสงฆ์ได้นะการให้ทานกับภิกษุผู้ทุศีลมีธรรมลามกในยุคสุดท้ายของพระศาสนาเนี่ยก็ยังมีอานิสงส์มากมีผลมากเหมือนกับถวายสังฆทานเลยโยมนะแต่ว่าคนในยุคนั้นจะสามารถถวายสังฆทานกับภิกษุผู้ทุศีลเหล่านั้นแล้วก็น้อมจิตให้ถึงพระอริยสงฆ์ได้หรือเปล่านี่นะถ้าทำได้ก็สามารถมีอานิสงส์มากนะแต่ท่านบอกว่าบุคคลที่ถวายสังฆทานแก่ภิกษุผู้ทุศีลในยุคโน้นสามารถน้อมจิตให้ถึงพระอริยสงฆ์ได้เนี่ยมีแต่พระอสีติมหาสาวกแล้วก็พระอัครสาวกทั้งสองเท่านั้นโยมปุถุชนธรรมดาเนี่ยปุถุชนธรรมดายังไม่สามารถที่จะถวายสังฆทานแก่โคตรภูสงฆ์แล้วก็น้อมให้ถึงสงฆ์นะทำไม่ได้หรอกโยมเพราะว่าสภาพจิตไม่ถึงโยมท่านหมายเอาในอัตถกถาท่านบอกว่ามีพระอสีติมหาสาวกแล้วก็พระอัครสาวกเท่านั้นแหละจึงจะทำทานแก่ภิกษุทุศีเหล่านั้นแล้วก็น้อมถึงสังฆทานได้นะโอ้โหโยมถือว่าทำยากมากนะถ้าไม่รู้จักคุณของพระอริยสงฆ์จริงๆเนี่ยทำสังฆทานเนี่ยถึงพระสงฆ์ได้โดยยากส่วนมากก็จะไปติดอยู่ที่ปาติกบุคลิกทานนะคือเป็นเฉพาะเจาะจงไปทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงตรัสต่อไปว่าดูก่อนอานนท์ก็ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณานี้มี4อย่าง4อย่างเป็นไฉนดูก่อนอานนท์ทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกบางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกก็ไม่บริสุทธิ์บางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหกดูก่อนอานนท์ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกอย่างไรดูก่อนอานนท์ในข้อนี้ทายกมีศีลมีธรรมงามปฏิฆาหกเป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกอย่างนี้แลทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกอันนี้คือผู้ให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมโยมได้ของมาโดยชอบธรรมนะแต่ผู้รับเป็นผู้ทุศีล
ไม่มีศีลไม่มีธรรมเป็นผู้ที่มากด้วยบาปต่างๆนะตรงนี้อัตถกถาท่านยกตัวอย่างทานของพระเวสสันดรที่บริจาคทานแก่ชูชกโยมชูชกน่ะเป็นผู้รับใช่ไหมปฏิฆะหกผู้รับไม่บริสุทธิ์นะเป็นผู้มีธรรมลามกแต่พระเวสสันดรนั้นเป็นทายกผู้ให้มีศีลมีธรรมแล้วก็ได้ของมาโดยชอบธรรมเนี่ยการให้ทานของเราในปัจจุบันนี้ก็ดีในอดีตก็ดีเนี่ยที่อยู่ในประเภทที่หนึ่งนี้ก็มีนะคือทายกบริสุทธิ์แต่ผู้รับปฏิฆหกไม่บริสุทธิ์นะต่อมาดูก่อนอานนท์ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกอย่างไรดูก่อนอานนท์ในข้อนี้ทายกเป็นผู้ทุศีลคนให้โยมคนให้มีธรรมลามกเป็นคนผิดศีลชอบฆ่าสัตว์ชอบลักทรัพย์ประพฤติผิดในการเป็นต้นได้ของมาโดยไม่ชอบธรรมอย่างนี้เรียกว่าทายกเป็นผู้ทุศีลนะผู้ให้เป็นผู้ทุศีลเนี่ยมีธรรมลามกปฏิฆะหกผู้รับเป็นผู้มีศีลมีธรรมงามอย่างนี้แลทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆะหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกอันนี้ก็คือผู้รับจะเป็นพระสงฆ์ก็ดีพระอริยะบุคคลก็ดีโยมพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รับผู้รับเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามแต่ผู้ให้ทายกทุศีลนะอาจจะเป็นนายพรานอาจจะเป็นใครก็ได้โยมที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะแล้วก็ได้ของมาเนี่ยตัวเองทุศีลได้ของมาก็อาจจะได้มาโดยไม่ชอบธรรมด้วยแล้วก็มาให้ทานกับผู้มีศีลอันนี้ก็เข้าใจง่ายแล้วเรียกว่าทายกไม่บริสุทธิ์แต่ผู้รับปฏิฆหกบริสุทธิ์ดูก่อนอานนท์ก็ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆหกก็ไม่บริสุทธิ์อย่างไรดูก่อนอานนท์ในข้อนี้ทายกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกปฏิฆะหกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกอย่างนี้แลทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆะหกก็ไม่บริสุทธิ์นะพระสงฆ์ก็ทุศีลมีอาบัติเยอะมากเนนก็ไม่มีศีล10โยมรักษาศีล10ไม่ได้ก็ชื่อว่าทุศีล นะหรือว่ายาจกวันนี้พวกขอทานคนชั่วคนเลวทั้งหลายเนี่ยให้ทานซึ่งกันและกันคนชั่วคนเลวให้ทานซึ่งกันและกันก็ชื่อว่าไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายทายกผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์ผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์ดูก่อนอานนท์ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆะหกอย่างไรคือผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ดูก่อนอานนท์ในข้อนี้ทายกก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมงามปฏิฆะหกก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมงามอย่างนี้แลทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆะหกก็เหมือนกับพวกเราอะนะได้ของมาโดยชอบธรรมแล้วก็มีศีล5บริสุทธิ์ให้ทานกับพระสงฆ์ผู้มีศีลผู้มีคุณธรรมหรือนางวิสาขาก็ดีอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็ดีให้ทานกับพระอริยบุคคลในสมัยก่อนก็ชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายดูก่อนอานนท์นี้แลความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา4อย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ต่อไปอีกว่าผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆะหกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลเราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์
ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลเรากล่าวทานของผู้นั้นแลว่ามีผลไพบูลย์ผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในผู้ปราศจากราคะทานของผู้นั้นนั่นแลเลิศกว่าอามิตรทานทั้งหลายโอ้โหยมข้อสุดท้ายเนี่ยเนาะนี่ท่านบอกว่าทานของพระพุทธเจ้าที่ให้กับพระอรหันต์นะท่านยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าให้ทานกับพระสารีบุตรและพระสารีบุตรให้ทานกับพระพุทธเจ้าทานของใครจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากในอัตถกถาท่านได้ขยายว่าทานที่พระพุทธเจ้าให้กับพระสารีบุตรมีผลมากกว่าทานที่พระสารีบุตรให้กับพระพุทธเจ้านะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่รู้อานิสงส์ของการให้ทานมากกว่าพระสารีบุตรนะท่านอุปมาว่าบุคคลผู้ฉลาดแม้ได้นาที่ไม่ดีก็ย่อมรู้จักวิธีที่จะทำให้เกิดผลิตผลได้นะต่างจากบุคคลผู้ที่ไม่ฉลาดแม้ได้นาดีก็อาจจะรักษานาข้าวให้ได้ผลิตผลที่ดีไม่ได้นะท่านจุบมาอย่างนั้นนะดังนั้นทานที่พระสารีบุตรทานที่พระพุทธเจ้าให้กับพระสารีบุตรจึงมีผลมากกว่าทานที่พระสารีบุตรให้กับพระพุทธเจ้าทักษิณาวิพังคสูตรก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้โยมนะ วันนี้เวลาหมดลงพอดีนะโยมเนาะเดี๋ยวยังรายเรื่องในอรรถกถาที่ท่านกล่าวถึงความเป็นมาของพระนางมหาประชาบดีก่อนที่พระนางจะทำจีวรมาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ติดตามรับฟังได้ใหม่ก็แล้วกันในวันต่อไปสำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากราญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร